วัดเองเราก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะไอ้ก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรของชื่อคลิปผมนะฮะพาชมเซิร์ฟเวอร์ในแมนคราฟต์พี่หนึ่งครับเป็นล็อกซึ่งนี่เป็นเวอร์ชันของ 1.19.10 ครับผมนะฮะจริงๆซับนี้ก็คือผมเคยรีวิวมาก่อนแล้วผมนะครับซับนี้เป็นเซิร์ฟในสกายบ็อกชื่อว่าเซิร์ฟยูนิคอร์นครับผมนะฮะก็รับการอัปเดตใหม่รองรับของ 1.19.10 ครับผมขอให้ผมช่วยมารีวิวให้หน่อยครับผมแล้วก็ที่ผมมากับเพื่อนผม2คนครับผมคนแรกคือคุณนิกครับผมนะฮะนิกเกมเมอร์ครับผมนะจากก่อนจะเดิมแล้วก็นี่คือคุณบัตครับผมนะครับบัตเทพนะครับอีกชื่อนึงคือบัตโอเวอร์ลอร์ดครับผมนะฮะผู้ชายตำนานครับผมนะฮะโอเคครับผมนะฮะนี่ก็คือเข้ามานี่คือเป็นสปอนของเซิร์ฟเขาครับผมนะครับนี่ครับผมอันนี้ก็สิ่งที่คุณทำของผมแนะนำให้คุณมาตรงนี้ก่อนครับผมรับไอ้ที่ชื่อว่าเมนูของผมเลยตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นมาเป็นเอนเดอร์โพลที่ชื่อว่าเมนูของผมนะครับโดยวิธีการใช้งานก็จะเป็นการแตะดิบคืนก็จะเป็นการเปิดหน้าเมนูของผมนะครับนี่ก็จะมีโชว์ร้านต่างๆก็ผมมีเงินนี่โชว์เรามีเงินที่เป็นเงินในเกมอ่ะ300แล้วก็แคชที่เป็นเงินเติม0 บาทของผมนะฮะก็จะมีฟังก์ชันต่างๆอย่างกราฟสปาวนี่คือกราฟดิสปาวแน่นอนรวมวาร์ปของผมก็จะมีวาร์ปที่สุ่มของตกปลาผมนะฮะแล้วก็อันที่3ของผมก็มีเช็คราคาพืชต่างๆครับผมนะครับโอเคแล้วก็จะมีตลาดออนไลน์ครับผมนะครับเหมือนเราสามารถซื้อของหาของผู้เล่นที่จะซื้อขายได้ครับผมมีบทสนใจอะไรอย่างนี้ครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมาครับผมนะครับมีธนาคารด้วยเหมือนเราฝากถอนเงินได้ด้วยครับผมนะครับผมไม่มั่นใจว่าระบบการตายแบบเนี้ยเงินเราจะหายหรือเปล่าครับผมนะครับโอเคสวัสดีครับผมแล้วก็ต่อมาผมมีเซตโฮมของผมนะครับเซตบ้านมีสามารถกลับไปที่บ้านเซฟจุดที่บ้านแล้วก็ลบบ้านทิ้งของผมเราเซฟเซฟโฮมออกอะไรอย่างเงี้ยผมนะฮะแล้วก็มีดูท็อปเลเวลของผมนะฮะว่าใครเลเวลสูงสุดต่างๆเข้ามาเช็คได้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ DPA เวลาส่งขอว่าไปหาเพื่อนของผมทุกคนอยากไปว่าไปหาคุณคุณบัตนะฮะอ่ะเปิ๊บคุณบัตออกโซทีเวของบัตอะนั่นเลยมาหามานี่ครับผมนี่คุณบัตก็จะโผล่มาครับผมนะครับนี่ถ้าเกิดคุณบัตแล้วคุณนิกลองซอกลองส่งขอมาผมบ้างคุณนิกต้องคำขอไปหาพี่ดาวส่งลมวาร์ป TPA ไม่เป็น TPA PA ล่าง TPA ส่งคำขอแล้วก็ลองส่งมาผมดูนะฮะจะให้ดูว่าคนรับนี่ครับผมคนที่รับเพิ่มนี้คือให้เราถ้าเกิดเรากดยอมรับก็คือให้เข้ามาหาเลยกดปุ๊บนี่เขาจะมาหาเราเลยครับผมแบบนี้นะฮะโอเคครับผมนะครับนี่นะฮะทีนี้ก่อนเราจะไปดูสกายบ็อกผมขอพามันกูขอไปดูพวกจุดวับต่างๆก่อนนะฮะเดี๋ยวจะพาดูสกายบ็อกที่หลังครับผมนะฮะโอเคแตะพื้นลมวับโอเคอันแรกจะเป็นสมขอต่างๆครับผมนะฮะอ่ะมีเครื่องบินนะผมนะครับมีคุณใครไม่รู้กินตรงนั้นด้วยผู้ชมฮะเขาเป็นใครไม่รู้นะตรงไหนวะใครเอ่ยวาร์ปสุ่มของลมวาร์ปสุ่มของสุ่มของสุ่มของต่างๆมาถูกไหมมาถูกว่ามาถูกเปล่าถ้ามาไม่ถูก PDA มา PDA มาผมแหละปึ๊บโอเคให้ยามีคนยิงตรงนั้นด้วยครับผมนะครับอ่ะโอเคนี่แหละตรงนี้ครับผมนะครับอันนี้จะเป็นที่ที่เขาไว้มาสุ่มของครับผมนะฮะใช่ป่ะนี้เหมือนเราเอาของID 33 Meta 1ราคา600เหมือนเราซื้อมาสุ่มของพวกนี้ได้ใช่ไหมน่าจะใช่ครับผมนะฮะโอเครู้มาต่อมาอันนี้สุ่มเมล็ดพืชอะไรอย่างงี้ปะน่าจะชื่อ Meta นี่มันคุ้นๆนะ Meta 0นี่มันเหมือนนี่ปะดาต้าอะไรงี้ป่ะน่าจะดาต้าไหมดาต้าแต่ว่าในน่าจะเป็นที่ปักอินอ่ะก้อนนี้ยังไม่เปิดบริการครับผมนะครับตู้นี้ก็ไม่เปิดบริการเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายตู้นี้ครับผมครับตู้นี้จะขายเป็นพวกบล็อกนะครับผมนะฮะก็ลองดูว่าผมเป็นใครอยากจะได้บล็อกแต่งอะไรก็อาจจะต้องมาสุ่มนี้ครับผมนะฮะผมก็จะถูกนะผมก็จะไม่ผิดนะฮะโอเคทีนี้เราจะไปอีกที่หนึ่งกันนะครับผมนะครับเป็นที่รวมวาร์ปเป็นวาร์ปตกปลาครับผมนะฮะ
คุณไม่มีสิทธิ์เข้าโลกนี้อ๋อคือเรายังไม่มีนี่บ้านยังไม่ได้สกายบอกปากมะเร็งเข้าไม่ได้ใช่ไหมน่าจะหรือเวลไม่ถึงหรือยังไงเดี๋ยวโอเคทีนี้ตรงนี้ก็จะมีร้านแลกเปลี่ยนของเก่าผมนะฮะอ่ะเหมือนถ้าเกิดเราเอามีพวกเขาเนี้ยมันแลกเป็นอาหารได้ครับผมนะครับอ่ะพวกหินหรือไม้นี่แลกอาหารได้ครับผมนะครับโอเคก่อนนี้เรามาล็อกอินครับผมนะครับก็มารับได้ครับผมตรงนี้นะฮะก็กดคอนเฟิร์มปุ๊บก็จะเป็นการรับของครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีกุญแจสุ่มของครับผมเราต้องไปสุ่มที่ไอ้นั่นปะสุ่มที่ไหนสักที่หนึ่งอันนี้คือล็อกอินไปแล้วเนาะแล้วมันสุ่มยังไงเอ่ยไม่รู้ครับผมอันนี้ซ่อมแซมอุปกรณ์โอเคมันต้องมันได้ไม่เหมือนกันด้วยได้ไม่เหมือนกันด้วยบัตรได้ลงบัตรได้หลังบัตรได้ลงบัตรได้เงิน 1,000 อ๋อผมได้เป็นกุญแจกาชาอ๋อเป็นไอ้บล็อกเมื่อกี้ได้กระดูกได้กุญแจกาชาผมกาชาเมื่อกี้ผมนะฮะอ๋อคือมันใช้ไอ้นี่ในการสูบไงไอ้ ID 3 ID 9 399คือ Elder Star โอเคเคกันละมันเป็นจักรีมันเป็นอย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มของให้ดูกันไหมฮะไปตามที่ทำไปไปเดี๋ยวไปสุ่มของให้ดูกันผู้ชมฮะเราจะไปลองใช้ระบบสุ่มของกันนะผมโอเคได้กุญแจมา GM ยังไม่รู้นะครับผมเข้ามาโอเคมาฮะมาดูครับผมนะฮะคุณบัส TPA คุณนิก TPA มาคุณนิก TPA มาแป๊บมาดีเลย์อยู่โอเคโอเคผิดเมื่อกี้ที่พีผิดเป็นผิดตัวไปหาผิดคนรีบกดเกินทับสปาแม่งเดี๋ยวผมไปกินน้ำเนี่ยนี่ไงที่มันดึง399จริงด้วย399 Elder Star จริงๆถ้าเทคเจอร์หล่นมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ผมว่าน่าจะเป็นกุญแจป่ะถ้าทีมอื่นน่าจะใช่ก็คือมันเป็นสำหรับคนที่เล่นบนเป็นล็อกใน PC ครับผมมันก็จะมีอาการหน่วงถ้าเกิดหล่นเทคเจอร์ให้กดจอมาแม่เทคเจอร์ครับผมนะแนะนำเอได้ละกำลังทีพีไปยูวีดีกดดีพี่บุ๊กเขาตายเฉย What the heck โอเคผมจะลองสุ่มของนะฮะให้กำลังใจผมด้วยครับผม3 2 1ได้สโมเกอร์มาว่ะเกลือไหมไม่รู้ว่าสโมเกอร์เฉยๆอ่ะน่าจะเกลือมั้งน่าจะครับได้น่าจะครับอีกหน้าสโมเกอร์นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในสปอมเมื่อกี้ผมเห็นว่าก่อนนั้นที่เราบามันมีร้านค้าด้วยใช่ไหมนะฮะเราไปดูร้านค้าผมนะฮะในสปอมกันสักหน่อยครับผมนะฮะอ่ะโอเคตรงนี้เหมือนจะเป็นพวกซื้อของสตาร์เตอร์ป่ะตรงเนี้ยนี่ครับผมเนี่ยเหมือนร้านค้าเกษตรกรรมนี่ซื้อขายของสตาร์เตอร์ป่ะอันนี้ขายของแน่นอนเซลล์คือขายชอบคุณซื้อนะครับใครเจอเริ่มบอกจะซื้อต้นไม้ไปก่อนก็ได้อย่างงี้นะสักอันหนึ่งราคาหนึ่งต้นไม้ซื้ออะไรโอเคมันซื้อยังไงกูมีเงินไม่พอที่จะซื้อโอ๊กแซปปิ้ง what the fuck ราคา 2,000 อ๋อ 2,000 จริงจริงอ๋อคือถ้าหาโอ๊กแซปปิ้งอ่ะเราได้มาแต่เริ่มต้นอยู่แล้วผมได้เป็นเดือนผมได้เป็นการบล็อกมาไอ้การบล็อกเขาแจกอ๋อเหรอผมเป็นได้เลยต้องทับต้องทำ SB ก่อนใช่ไหมถึงจะได้ใช่ไหมเดี๋ยวกันต้องเข้าไปที่โลกถึงจะได้โอเคต้องคือต้องเริ่มเปิดเกาะเราก่อนเนาะโอเคเปิดไว้แล้วลองเปิดเกาะโอเคอะไรเนี่ยอันนี้เช่าบัฟอะไรเนี่ยทับชื่อครอปดอปชื่อทับครอปใช้เงิน 1,000 ระยะเวลา2ชั่วโมงช่วยเล่นการเติบโตของฟาร์มโอ้มีซื้อบัฟด้วยนะฮะมีต่างจนครับผมโคตรจนนะฮะโอเคอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นเหมือนลงเตี้ยมปะเหมือนโรงแรมพักผ่อนอะไรอย่างนี้เนาะชมวิวบ้านสวยๆอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคทั้งเมืองนะครับโรงแรมมุ่งไวก็คือโดดตรงนี้แม่งเลยครับผมนะครับง่ายดีครับผมนะฮะโอเคต่อมาอันนี้ครับผมหลังนี้นะครับอันนี้คืออะไรครับผมนะครับท็อปมันนี่โอ้ดวลดับคนรวยคนรวยสุดมันชื่อ GM ด้วยนะคนรวยมันชื่อสุดมันชื่อ GG Easy GH เกิด2549ครับผมนะฮะคนเด็กเลยครับผมนะฮะ
เด็กกับผมตั้ง9ปีเนี่ยนะฮะโอเค259ก็ไม่เด็กแล้วนะแต่เด็กกว่าผมตั้ง9ปีเลยนะพี่ตามอาจจะเริ่มอายุมากแล้วโอ้เป็นไงแก่เองโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราจะสร้างสกายบ็อกซ์เนี่ยคุณนิกเขาไปสืบมาผมนะคุณนิกเริ่มไงเริ่มสกายบ็อกซ์ตรงไหนคุณนิกฮะเริ่มมาตรงนี้ครับตรงนี้สกายบล็อกจุดรวมสกายบล็อกชิงได้ครับผมแล้วเราก็กดเพลย์ถ้าคุณมีก่ออยู่แล้วมันจะมีเหมือนเป็นปุ่มแบบว่าให้เราอ่ะเข้าจอยเกราะตัวเองอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวผมลองสร้างก่อนคุณ createไอแลนด์นะฮะสร้างเกาะโอ้พอสร้างเกาะปุ๊บมันมีของให้เลยครับผมนะครับก็จะมีพวก V ไปได้ไหมสปริงนะฮะอันนี้เมนูแล้วก็มีอันนี้สโมเกอร์ผมได้มาฟรีโอเคผมได้พอร์ตมาได้ด้วยครับผมแล้วก็มีน้ำแข็งนะครับผมมีซีดแล้วก็มีบนมิวให้ครับผมนะฮะเพิ่มโอเคนี่ครับผมนะฮะแล้วก็มาทำต้นไม้ทำแอคนิคได้ครับผมนะครับไอหมอนี่เป็นใครเนี่ยไอหมอนี่คือใครคือใครบอกตัดก่อเอาผมนะครับอัปเกรดขนาดก่อ10บล็อกนั่นจะตรงกลางอ๋อเหมือนขยายพื้นที่อย่างตรงกลางว่า10บล็อกเราต้องขยายพื้นที่ไปกับอัปเกรดก่อให้เราใส่เกาะได้กว้างขึ้นใช่ไหมมีอินไวท์คนเข้าเกาะเยอะคนชื่อเข้าเกาะผมจะลองเชิญเชิญคุณนิกกับผมสามารถพิมพ์ชื่อย่อได้ไม่ต้องชื่อเต็มคุณนิกนะฮะสมิธปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการเชิญนิกเกมเมอร์ผมมาเข้ามาผมก็เชิญคุณบัตก็ผมนะฮะก็ผมก็จะพิมพ์แค่บัตเฉยๆครับผมนะครับบีเอสสมิธบัตก็จะขึ้นเชิญคุณบัตเข้ามาผมนะครับนี่คือคุณบัตเข้ามาผมนะครับโอเคทุกได้แล้วคลิกเราสามารถคลิกออกจากเกาะได้ครับผมนะครับผมยังไม่คลิกละกันไปคลิกเพื่อนนะผมนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นอันมีบล็อกก็คือบล็อกผู้เล่นนะผมนะครับสมมติผมอยากจะบล็อกคุณบัตก็พิมพ์ชื่อบัตแล้วก็บล็อกก็ผมนะฮะแล้วสามารถมาอัดบล็อกคุณบัตได้ทีหลังได้ด้วยผมนะฮะก็เป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งดีครับผมนะฮะโอเคถ้าเกิดจะครบเกาะเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรกับเกาะนี้ได้ใช่ไหมนะฮะแต่ดีเหมือนกันเขาสร้างอันนี้มาให้เขาบอกตัวเจเนเรเตอร์ก็เกิดไม่สร้างให้บางคนมันสร้างไม่เป็นนะอันนี้น่าจะเป็นตรงกลางเกาะที่เขาบอกขยายสุดที่10บล็อกเนาะเดี๋ยวจะลองต่อดูผมนะว่าถ้าเกิดเราเกิดบล็อกลิมิตได้หรือเปล่าผมนะครับนี่ครับผมนะเห็นไหมฮะอันนี้คือเราจะขยายต่อไม่ได้ต้องอัปเกรดเกาะเพื่อขยายพื้นที่ครับผมนะฮะโอเคครับผมเลยค่าอัปเกรดเนี่ยครับผมก็ทั้งแรกก็ใช้300ครับผมในการอัปเกรดเกาะ1ครั้งครับผมนะฮะโอเคทีนี้เราก็สามารถจะเริ่มเอาชีวิตรอดได้อย่างสบายใจครับผมนะฮะจริงๆนี้มันก็จะมีพวกบอทด้วยครับผมนะครับแต่ว่าอันนี้คือพามาดูชมแบบก็ข่าวผมนะฮะโอเคครับผมนะฮะก็ไม่ว่าสำหรับพี่มีผมกับเพื่อนขอตัวลาไปก่อนครับผมนะฮะช่องอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องสไครป์ผมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาผมสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอลองหน่อยถ้าเกิดฟีเจอร์ถ้าเกิดเราสมมุตินะว่าสมมุติว่าเรา SB ก็จะเป็นใช้เปิดหน้าใช่ป่ะ SB อย่างเงี้ยก็จะเป็นรีบอีกหน้านึงเนาะถ้าเกิดเรากดสปอนเงี้ยที่คุณบัสบอกที่คุณก็บอกว่ามันจะมีเมนูอ่ะเราสร้างเกาะแป๊บนึงผมอยากดูว่าเป็นเมนูอะไรครับผมนะฮะก็ไปผมขอกลับมาสปอนนิดนึงครับผมนะครับพอดีว่ามีจุดตรงนี้ครับผมเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเคยสร้างเกาะมาแล้วเนี่ยก็จะถ้าตรงนี้ก็จะขึ้นมาครับผมนะครับแต่มันเราเกาะเราไม่ได้ปะนะครับแล้วก็นี้จะมีบอกสมาชิกด้วยมีชื่อบอกคุณนิกคุณบัสนะครับเป็นสมาชิกในเกาะครับผมนะฮะแล้วก็ขนาดต่างๆครับผมนี่กดแล้วถ้าจะเข้าของพี่พามคุณต้องเซตโฮมไว้อย่างเดียวไหมลองดูลองกดจอยได้ไหมจอยอันนี้คือไม่สามารถคุณบัสไม่สามารถกดจอยตรงนี้ไม่ได้โอเคว่าต้องมาเซ็ตโฮมโอ้โหเพื่อนต้องมาเซ็ตโฮมในบ้านเราอัน TPA มาโอเคคุณนิกก็ลอง TPA มาด้วยแล้วก็ลองเซ็ตโฮมดูอ้าวคุณปอนโอเคครับผมนี่นะฮะวันนี้นี่คือแอดมินครับผมนะก็มีคอร์ดแอสเซมบลีนะฮะเจ้าของบอกว่าไทยโอ้แล้วก็นี้เอ็มเขาบอกว่ามีคำสั่งบอทไมเนอร์ด้วยครับผมนะคำสั่งครับผมนะฮะอ่ะโอเคยึดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราใช้คำสั่งครับผมนะครับครับเป็นบอทไมเนอร์ครับผมนะครับก็เป็นการเล็กบอทออกมาครับผมนะครับฟึบอุ้ยตอนนี้เรามีบอทแล้วนะฮะบอทว้าวว้าว
ว้าวคุณเองแล้วเราหยิบตรงไหนเอ่ยหยิบอ๋อหยิบตรงนี้อ่ะหยิบสมิธต้องมาหยิบตรงนี้ป่ะไม่ได้ขายเอามารีวิวแล้วปกติเราต้องไปหาบอทจากไหนเอ่ยถามแอดมินก่อนครับผมนะครับว่าบอทนี่เราจะไหนครับผมนะครับเขาได้ยินไหมเขาไม่ได้ยินไหมปกติเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ผมพิมพ์เติมครับโอ้นี่เป็นบอทตอนนี้เราต้องเติมก็หกนะฮะถ้าเกิดเราไม่เติมเราก็มาขุดธรรมดาแหละครับผมนะฮะอันนี้ก็คือหยิบของก็มาได้ผมมีโคมหนึ่งอันครับผมนะครับแต่บอลทินไม่วางขายปุ๊บนี่เราก็สามารถหยิบโคมาได้ครับผมนะฮะโอเคก็เป็นบอลที่น่าสนใจครับผมเพจ TikTok แอดมินเขามีบอลตัวนี้ด้วยครับผมนะฮะโอเคครับผมโอเคก็สลับเป็นว่าสลับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะครับก็หากชอบอย่าลืมกดไลค์นะผมนะฮะช่วงท้ายก็สำหรับคลิปนี้ผมกับเพื่อนผมโอ้โหตัวเราครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย